การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุธทธศักราช2567ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบพร้อมร่วมลงนามรับทราบนโยบายและร่วมการขับเคลื่อนศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีพุธทธศักราช2567แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10ประชุมครั้งที่1คณะกรรมการตามคำสั่งร่วมกันกำหนดจริยธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประชุมครั้งที่2จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาล โคร, mm. ง,กรงการกิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมคนดีสพส10กสอ,อ,อที่ได้พร้อม2567ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้ตรหนักถึงเกียรติศักดิ์และหน้าที่ของข้าราชการในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานกิจกรรมหน่วยงานดีสพส10กสอที่ได้พร้อม2567ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีบทบาท และสามารถสร้างคนดีเพื่อสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีสร้างคุณค่าให้องค์กรกิจกรรมรวมพลังชาวสอพอส10กสอ,อทำหาสอปรับพื้นที่ให้หน่าอยู่พร้อมรับการปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้หน่าอยู่กิจกรรม5สอและบิ๊กคลีนิ่งเดย์ร่วมกันทำความสะอาดรักษาสภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน กิจกรรมสพ10 10กอสออาสาทำความดีในโอกาสต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัตินหน้าที่ตามรอยพระยุคนคบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติกิจกรรมสพ10กอสอ,อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมร่วมพิธีส่งน้ำพระรถน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567เพื่อเป็นสิริมงคล สืบสานขนรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมค่านิยมอันดีงามกิจกรรมครอบครัวดีพร้อมสอพอสิบกอสออแต่งกายผ้าไทยสืบสานประเพณีไทยบุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามกิจกรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาศรัทธาของชาวสอพอสิบกอสออ,อร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรแฮพปี้ดิพรอมเติมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติงานกิจกรรมสพ .10 กสอ,อจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสังคมสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญขอองค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อนเป็นการปรับปรุงสถานที่พักผ่อนให้แก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่